สสวัสดีทุกคนที่กำลังเด็กข้าวเด็กปลาเด็กน้ำเด็กแล้วก็ตามแต่พบกับผมสลีปนอดไอประตูเวนี่โดเรมอนมึงเอามาปักทิ้งไว้หรือไรเปิดแต่ละทีมีเรื่องตลอดอย่าพูดเยี่ยงนั้นเหตุการณ์มาเพื่อสร้างวีรบุรุษในตำนานหญิงเก่งแห่งสุริโยไทยกระโจนเข้าเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยผัวผู้ชายพูดผิดซูซูเมะการผนึกประตูของซูซูเมะเบิ่งหน้าพอก็รู้แล้วว่ามึงอ่ะเบะปากเรื่องอะไรอีเมล208เซนหน้าเลี่ยมแต่แหววนี่มันคือใครวะตกลงมันคือตัวร้ายใช่ไหมพบมีมันที่ไหนบันลายทุกรอบและดูจะมีแผนการอะไรบางอย่างชักนำพาให้นางเอกเป็นผู้พิทักษ์เมืองมีตัวเดียวไม่พอเรียกบัดดี้เวิร์กเกอร์มาให้เพิ่มกะลากินีให้กูอีไอแมวตัวดำนั่นน่ะจริงๆไม่ใช่เลยนางเอกมันซวยเนี่ยเพราะว่าผู้ชายล้วนๆเห็นพระเอกปุ๊บอ้าสเปคพี่ละน้องถามหาที่รกร้างตรงนี้แหละที่นางเอกคาใจ1รูปหล่อละ2มันไปทำไมที่รกร้างเก่าๆคนไม่ใช้แล้วสงสัยอย่างนี้ต้องตามไปดูไปเจอประตูโดเรมอนลองเปิดดูสิเห็นอีกด้านนึงของประตูสวยงามมากแล้วก็เหมือนจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยคือถ้ามันจบแค่นั้นนะไม่มีอะไรแล้วคนมันจะถึงคราวเคาะอ่ะเนาะไปเดินข้องใส่หลักศิลาดึงออกปุ๊บเรียบร้อยกลายเป็นแมววิ่งจุ้นหายไปเลยครับนั่นน่ะคือสาเหตุให้นางเอกกลายเป็นคนทำหน้าที่ปิดประตูบวกกับนางเอกไปโดนใจไอ้แมวขาวด้วยมันเลยคิดอยากอยู่กับนางเอกเพราะนางเอกเป็นคนใจดีล่าเริงให้ข้าวมันกินส่วนพระเอกนั่นเหรอขึ้นโต๊ะกระโดดเข่าลอยอะกลัวจึงสาพระเอกอยู่ในเก้าอี้จุดนี้มันสอดคล้องกันหมดนะไอ้แมวมันทำไปเพื่อง่ายนิดเดียวมันไม่อยากเป็นหลักศิลาแล้วไงถูกใจนางเอกชอบนางเอกคนปิดประตูก็มีนางเอกมาแทนแล้วสาโตะมึงเลยกลายเป็นลูกเมียน้อยยังไงล่ะครับถูกถอดยศไล่ไปเสียบหนอนรถด่วนอยู่อีกโลกนึงจนถึงตอนนี้ก็โคตรจะชัดแล้วว่าน้องแมวไม่ได้มีเจตนาปองร้ายหรือตัวการก่อวิดาสันตโลอะไรทั้งนั้นมันก็แค่เล่นสนุกสนุกแต่ยังพอรู้หน้าที่มีศีลธรรมอยู่บ้างว่าตัวเองจะต้องทำอะไรชี้ทางซูซูเมะไปหาประตูนู่นนี่นั่นหนังบอกแมวเป็นพูดหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยดูไปก็จริงนะแม่ไม่สนหานสนเหวอะไรเลยนอนจะถล่มฟ้าจะปีนพร้อมพูดนิ่มๆให้กูมีกำลังใจเหลือเกินเอาไงถ้าไม่เอาพระเอกเสียบลงไปคนจะตายทั้งเมืองนะซึ่งก็โทษน้องไม่ได้ด้วยเป็นหลักศิลานั่งเงาๆเก็บเห็ดทอบอยู่ตั้งนานจู่ๆมีอีเบอร์ไหนไม่รู้ไม่ฟังฟ้าฟังผีดึงหลักออกพัวหวานเต็มละกูละทีนี้มีละกูจะกลับไปอยู่เหมือนเดิมกูโวยเธอโยมแมวขาวอะเข้าใจแต่มึงพาวัยรุ่นไฟเอ็มมาอีกตัวคือแมวดำมันมาได้ยังไงไม่มีใครไปดึงหลักออกสักคนแล้วมาตอนจังหวะเข้าได้เขาเข็มด่ากันหูแซบนะกับนางเอกหลายคนก็เลยงงตรงนี้ว่าไอแมวดำสะกดจิตนะให้พูดแบบนั้นหรือเปล่าผมคิดว่ามันคือความในใจเบื้องลึกของน้าแกมากกว่าอู้โอ๊ด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 มาเป็นสิบปีแล้วแค่แมวดำมันไปดึงออกมาให้เห็นเฉยๆตอนน้าปั่นจักรยานไปส่งนางเอกยังพูดอยู่เลยว่าคิดแบบนั้นจริงแต่ไม่ใช่ความรู้สึกทั้งหมดส่วนที่มาที่ไปแมวดำมึงมาได้ยังไงเนี่ยบอกตรงๆคือมันเอาไม่อยู่แล้วครับจังหวะนั้นน่ะมันเหลือแค่หลักศิลาอันเดียวมีสิทธิ์สูงโดนแรงดันแล้วเด้งออกบวกกับหลักเนี่ยมันเคลื่อนอยู่ตลอดวันนี้ปอยเปดวันหน้าปักท่ามาโกงเงี้ยต้องมีคนคอยเช็คปิดประตูดูหลักไงแล้วเวลาหลักศิลาคายในรอบทุกๆ10ปีนะสมมตินะมึงอ่ะก็ต้องไปตอกใหม่ซึ่งพอซูซูเมะเกลียดไอ้แมวว่าทำให้ซาโตะเนี่ยกลายเป็นแบบนี้ตอนจับทุ่มซูเพกใจกูเวฟเลยน้องแมวก็รับรู้ได้ว่าอ๋อซูซูเมะมันไม่ชอบสำนึกผิดมั้งเลยช่วยตามหาประตูที่นางเอกเข้าครั้งแรกพร้อมยอมแลกตัวเองกลับเป็นหลักศิลาอีกครั้งหนึ่งสงสารน่ะแมวมันเห็นหน้านางเอกใส่สุดตัวแบบนั้นน่ะก็เลยตามเลยเออกูทำก็ได้วะทำไมนางเอกถึงช่วยพระเอกแบบเสี่ยงตายด้วยรู้ว่าชอบรักด้วยซ้ำถึงขั้นทิ้งนงทิ้งน้าผู้มันเกิดก้าวว่ามึงคิดดูดิคืองี้สิ่งที่ซูซูเมะถูกชะตาซาโตะตั้งแต่แรกพบเนี่ยอาจเป็นเพราะมีอดีตมาเกี่ยวข้องตอนเด็กนางเอกเห็นพระเอกกับตัวมันในอนาคตอยู่อีกโลกหนึ่งของประตูนึกว่าเป็นแม่แล้วแม่ก็ให้เก้าอี้มาตัวหนึ่งก่อนกลับเลี้ยวหลังมาสักน้อยเห็นซูซูเมะกับซาโตะเนี่ยยืนอยู่ไกลๆรอส่งมันเข้าประตูจึงเป็นสาเหตุให้ซูซูเมะมาเดินพัวพันกับซาโตะไงเพราะถ้าไม่ทำแบบนั้นตัวซูซูเมะเองจะไม่เจอตัวเองในอดีตคนในอดีตกับอนาคตมาเจอกันนั่นหมายความว่าไอ้แก๊ปช่องว่างตรงกลางต้องเกิดเรื่องราวแบบนี้เป๊ะๆบิดนิดเดียวเบือนนิดเดียวชิบหายแน่เรื่องราวเปลี่ยนหมด
ซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับตามตรงว่าสู้ยัวเนมไม่ได้เลยการอินกับตัวละครฉากสะเทือนใจวางปมมีใหญ่น้อยไปขนาดฉากสะเทือนใจที่สุดคือตอนไปช่วยพระเอกก็ยังรู้สึกเบาเยอะเลยเมื่อเทียบกันอะนะฉากเจอกันของยัวเนมมันสุดแล้วอะคุณผู้ชมเห็นเขาลือกันแปลกๆนะครับว่าภาคไทยซับไทยเนี่ยเชี่ยโคตรสังคือแปลไม่ครบมั่วบ้างขาดเกินๆประโยคญี่ปุ่นพูดเนี่ยก็เรียงความมึงเอามาแปลคำเดียวพอเข้าใจได้นะถ้าให้เราอินกับตัวละครมากกว่านี้ใส่อลังการแกนโอเพนนิ่งมากกว่านี้กลัวว่ามันจะไปกระทบจิตใจของคนญี่ปุ่นมากเกินไปอย่างที่เรารู้กันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนและล้ำลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติในญี่ปุ่นหรือทั่วโลกวะอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้นอนในเรื่องดูเหมือนคนต้มส้มไก่ทิ้งไว้แล้วลืมดับไฟดูมีความเป็นอสุรกายอะไรบางอย่างแต่ชาวบ้านชาวช่องจะเห็นว่ามันมาในรูปแบบของภัยพิบัติภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวผมจำได้แม่นเลย10กว่าปีที่แล้วญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์เยอะโคตรบะลมอัฟเตอร์ชงอัฟเตอร์ช็อกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงซึนามิมึงมาแน่ๆและถ้าจำไม่ผิดโตเกียวนะมึงโดนเข้าข้อเต็มๆความรู้สึกของคนที่เห็นสิ่งที่ตัวเองรักบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยของอยู่ในนั้นหายวาบเลยเหมือนโดนเตะปักหลุดหายไปกับน้ำที่ญี่ปุ่นใครสักคนนึงเนี่ยทำก็อดซิลล่าขึ้นมาเพื่อระลึกเหตุการณ์เหมือนกันอันนี้ผมฟังเขาเล่ามาลักษณะของก็อดซิลล่าตัวดำหนังคูคารอยแตกเป็นสีแดงจำลองมาจากคนโดนระเบิดนิวเคลียร์อาการมันจะประมาณนี้เลยด้านหนึ่งสะท้อนเรื่องราวอีกด้านหนึ่งกำลังให้กำลังใจว่าสักวันหนึ่งมันจะผ่านไปได้ด้วยดีโอเคปะจ๊ะแน่กูโดนเม้นด่ายับแล้วมึงไปล้อเขากูไม่ได้ล้อถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับบัตรเดียวนี้หรือถ้าอยากจะคอมเมนต์อะไรก็เชิญได้เลยตามสบายเพียงวันนี้ไปแล้วติ้มเล่ไปเล่กอลองโก